ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูอีกครั้งนะคะครูชุติการถิ่นม่านหรือว่าครูแต๋มนั่นเองค่ะเรายังอยู่กันในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของงานเกษตรค่ะและหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเพาะเมล็ดนั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะเป็นมาตรฐานง1.1 ค่ะเข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวค่ะส่วนตัวชี้วัดนะคะเป็นตัวชี้วัดง1.1 ป.2/1ค่ะบอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวตัวชี้วัดที่2ค่ะง1.1 ป.2/2ค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัดตัวชี้วัดสุดท้ายนะคะง1.1ค่ะป.2/3ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถ1ค่ะอธิบายวิธีการเพาะเมล็ดได้อย่างถูกต้อง2ค่ะนักเรียนจะสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเพาะเมล็ดได้อย่างเหมาะสมค่ะและ3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญนะคะของวิธีการเพาะเมล็ดค่ะและเนื้อหานะคะสำคัญที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนาะเป็นเรื่องของงานเกษตรนะคะในหัวข้อของการเพาะเมล็ดค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะครูก็มีภาพกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันอีกแล้วค่ะวันนี้ครูแต๋มเตรียมภาพอะไรมาพร้อมที่จะไปดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะมีภาพทั้งหมด4ภาพค่ะภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3ภาพที่4อยู่ด้านล่างนะคะนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าแต่ละภาพเนี่ยทำอะไรแล้วก็ภาพไหนบ้างนะคะถือเป็นงานเกษตรค่ะเพราะอะไรดูทีละภาพเลยดีกว่าภาพแรกเนี่ยใช่งานเกษตรไหมคะใช่ถูกต้องเนาะเพราะอะไรเอ่ยทำไมภาพแรกถึงเป็นเกี่ยวข้องกับงานเกษตรคะเก่งมากเนาะเพื่อนบอกว่าเป็นการเพาะปลูกต้นไม้ใช่ไหมต่อไปค่ะภาพที่สองละคะใช่เรื่องงานเกษตรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นรีดผ้านะคะไม่เกี่ยวกับงานเกษตรเลยเนาะต่อไปค่ะภาพที่สามค่ะภาพด้านล่างค่ะใช่งานเกษตรไหมคะอันนี้ไม่ใช่เนาะเป็นเรื่องของการงานช่างนะคะการซ่อมรั้วไม้ต่างๆนี่ค่ะแล้วภาพสุดท้ายล่ะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับงานเกษตรหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะคะเพราะว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของการขุดเตรียมหน้าดินต่างๆเพื่อที่จะมาเพาะปลูกเมล็ดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะครูยังมีอีกภาพอีกชุดนะคะให้นักเรียนช่วยกันดูค่ะภาพ2ภาพนี้ค่ะจากภาพค่ะให้นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยสิคะว่าสองภาพนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการปลูกเนี่ยแบบไหนบ้างคะดูภาพแรกก่อนเลยอันนี้เรียกว่าปลูกโดยใช้อะไรเอ่ยปลูกโดยใช้เมล็ดหรือว่าเป็นการเพาะเมล็ดนั่นเองเนาะส่วนภาพที่สองล่ะคะเก่งมากเนาะมีเพื่อนตอบถูกด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพของการปักชำนั่นเองนะคะสองวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่เราสามารถนำมาใช้ปลูกพืชได้นั่นเองคราวนี้ค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าวิธีการปลูกพืชแบบใดค่ะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะแบบไหนที่เรามักจะได้ยินแล้วเรามักจะคุ้นเคยมากกว่ากันคะส่วนใหญ่เป็นเพาะเมล็ดเนาะเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราถึงนิยมใช้การเพาะเมล็ดมากกว่าคะเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยพืชส่วนใหญ่เนาะมีเมล็ดอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถนำเมล็ดของพืชต่างๆเนี่ยมาเพาะนะคะแล้วก็เป็นวิธีการปลูกที่ง่ายที่สุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเนาะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปช่วยกันศึกษาแล้วก็รวบรวมความรู้ด้วยตนเองนะคะเกี่ยวกับวิธีค่ะในการที่เราจะเพาะเมล็ดค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะคะแล้วแต่ละวิธีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างรวมถึงใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงบ้างเนาะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวพร้อมแล้วครูจะให้เวลา10นาทีนะคะในการไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเนาะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนน่าจะได้ความรู้กันมาครบถ้วนแล้วเนาะ
เดี๋ยวเรามาช่วยครูตอบคำถามหน่อยดีกว่าว่าไอสิ่งที่นักเรียนหามาเนี่ยพอจะตอบคำถามครูได้หรือเปล่าข้อแรกเลยถามก่อนเลยว่าการปลูกพืชค่ะที่นำเมล็ดพันธุ์เนาะที่มีคุณภาพเนี่ยมาเพาะปลูกเนี่ยเราเรียกวิธีการนี้ว่าอะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือการเพาะเมล็ดเองเนาะเพาะเมล็ดก็คือการนำเอาเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนะคะที่มีคุณภาพดีเนี่ยมานำมาปลูกนั่นเองคราวนี้แล้วนักเรียนเนี่ยเคยเพาะเมล็ดด้วยตนเองหรือเปล่าคะไหนใครเคยเพาะเมล็ดด้วยตนเองยกมือให้ครูชื่นใจหน่อยเร็วหลายคนเคยหลายคนไม่เคยนะคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่มีประสบการณ์เนาะในการเพาะเมล็ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวิธีที่หนูเคยทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็มีส่วนไหนอีกบ้างเนาะที่เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะล่ะเดี๋ยวมาดูแต่ละวิธีกันเลยดีกว่านะคะวิธีแรกเลยนะคะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะก็คือวิธีการเพาะเมล็ดเนาะก็เป็นการนำเอาเมล็ดพืชนะคะที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาปลูกนะคะลงในแปลงค่ะหรือว่าลงในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้เนาะเช่นอาจจะเป็นกระบะนะคะหรือว่าถุงพลาสติกต่างๆนะคะเมื่อเมล็ดเนี่ยงอกออกเป็นต้นกล้าแล้วนะคะหรือว่ามีความแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำต้นกล้าพวกนี้นะคะย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่เราต้องการได้เนาะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการปักชำนั่นเองนะคะเอาล่ะมานี้มาดูตัวอย่างดีกว่าพืชค่ะที่เรานิยมนะคะนำมาปลูกนะคะโดยการใช้เมล็ดเนาะว่ามีพืชชนิดใดบ้างนะคะที่เรามักจะคุ้นเคยแล้วก็น่าจะเคยได้ยินเคยเห็นเมล็ดกันอยู่บ่อยๆนะคะก็จะเช่นพวกนี้เลยค่ะมีฟักทองนะคะคะน้ามะม่วงนะคะข้าวโพดค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีพริกนะคะดอกดาวเรืองนะคะถั่วงอกหรือว่ามะละกอนะคะพืชเหล่านี้ค่ะสามารถเพาะขยายพันธุ์นะคะได้ด้วยการใช้เมล็ดของมันนั่นเองเนาะดังนั้นถ้าเราทานนะคะผักผลไม้พวกนี้แล้วอยากจะไปปลูกต่อเนี่ยก็อย่าลืมนะการเก็บเมล็ดเอาไว้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูรูปดีกว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นเหล่านี้คืออะไรเอ่ยเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแต่ละรูปดีกว่าว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันอะไรเนี่ยนะคะมีใครเคยคุ้นๆมีใครเคยเห็นมีใครเคยนำไปเพาะบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแถวบนก่อนเลยรูปแรกนะคะสีเหลืองๆส้มๆเหลืองๆแบบนี้อันนี้เราดูสิคะว่าเป็นเมล็ดอะไรน่าจะคุ้นเคยกันดีตอบพร้อมกันให้ครูชื่นใจหน่อยเร็วเก่งมากเลยเมล็ดข้าวโพดนั่นเองค่ะภาพถัดมาค่ะสีเขียวๆ เป็นเม็ดเล็กๆกลมๆแบบนี้หลายคนอาจจะเคยทำการทดลองอาจจะเคยลองเพาะปลูกมาแล้วมันคือเมล็ดอะไรคะเก่งมากเลยเนาะเป็นเมล็ดถั่วเขียวนั่นเองนะคะแล้วภาพด้านล่างล่ะคะมีใครพอจะตอบได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นเมล็ดของพริกนั่นเองนะคะแล้วภาพถัดมาล่ะคะมีใครคุ้นๆมีใครตอบครูได้ไหมเก่งมากเลยนะคะเมล็ดมะละกอค่ะและรูปสุดท้ายค่ะใครตอบได้เนี่ยแสดงว่าเยี่ยมมากมีความรู้ด้านงานเกษตรดีเยี่ยมเก่งมากค่ะเป็นภาพของเมล็ดฟักทองนั่นเองนะคะมีใครเคยปลูกบ้างเอ่ยสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเคยปลูกถั่วเขียวใช่ไหมคะน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะโอเคอันนี้ค่ะลองช่วยครูตอบคำถามหน่อยสิคะว่าถ้านักเรียนค่ะต้องการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชค่ะนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรค่ะเป็นขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เราจะมาเพาะเมล็ดพันธุ์เราควรทำยังไงก่อนดีถูกต้องเนาะเราก็ควรอ่านนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการเพาะเมล็ดนะคะให้เรามีความรู้ครบถ้วนก่อนเนาะเราจะได้เพาะเมล็ดแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูดีกว่าว่าวิธีการเพาะเมล็ดเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบอีกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ครูจะให้ดูภาพถัดไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพาะเมล็ดแบบใดจากภาพนักเรียนเป็นการเพาะเมล็ดแบบใดคะมีใครรู้บ้างเอ่ยอุปกรณ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่ในรูปเนี่ยเขากำลังหย่อนเมล็ดพันลงไปค่ะเก่งมากค่ะเป็นการเพาะเมล็ดในกระบะนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราสามารถใช้เพาะเมล็ดได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการเพาะเมล็ดในกระบะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น
กระบะเนี่ยก็จะเป็นภาชนะเนาะที่เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะซึ่งการเพาะด้วยวิธีนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนิยมใช้กับการปลูกพืชที่ไม่ได้มีจำนวนมากจนเกินไปนะคะมีจำนวนน้อยพอดีกับเจ้ากระบะนี้เนาะซึ่งเราก็สามารถที่จะเมื่อเพาะเสร็จแล้วเนาะจะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะเพราะว่ามันไปด้วยกันทั้งแผงทั้งกระบะนั่นเองค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องการใช้เนาะเมื่อเราเพาะเมล็ดในกระบะเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือกระบะนั่นเองนะคะซึ่งกระบะในการเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะต้องมีช่องนะคะด้านล่างเนี่ยมันจะต้องมีรูระบายน้ำอยู่เนาะในขณะที่มันเหมาะสมนั่นเองนะคะไม่ให้เวลาเรารดน้ำต้นไม้ไปเนี่ยบางทีน้ำถ้ามันไปขังอยู่ในเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้รากเนี่ยมันเน่านั่นเองนะคะหรือว่าเมล็ดที่เราเพาะเนี่ยมันเสียหายนั่นเองนะคะฉะนั้นเราต้องมีรูไว้สำหรับระบายน้ำด้วยเนาะต่อมาค่ะอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่เราจะต้องใช้นะคะตลอดเลยนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองซึ่งนักเรียนอาจจะเป็นเมล็ดที่นักเรียนเก็บสะสมเก็บไว้เองนะคะหรือไปหาซื้อได้เนาะในท้องตลาดนะคะก็มีหลายเมล็ดหลายรูปแบบให้เราได้เลือกซื้อกันเลยนะคะแล้วก็อีกอุปกรณ์นึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือช้อนปลูกนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของดินร่วนนะคะแล้วก็บัวนะคะสำหรับใช้รดน้ำในการเพาะเมล็ดของเรานั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพาะเมล็ดลงในกระบะกันเนาะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะดูจากขั้นตอนแรกเลยค่ะตามภาพการ์ตูนนี้เลยเนาะอย่างแรกค่ะเราก็สามารถเริ่มจากการตักดินนะคะมาใส่ในกระบะที่เราจะใช้เพาะเนี่ยให้มีความหนาเนาะอย่างน้อยประมาณ3นิ้วนะคะไม่ให้มันหนามากจนเกินไปนะคะหรือว่าดินน้อยไปบางทีมันอาจจะให้สารอาหารที่ไม่ทั่วถึงเนาะดังนั้นก็ควรมีปริมาณดินที่พอดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการนำเอาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมาโรยนะคะใส่ในกระบะแต่ละช่องเนาะซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็มีลักษณะความต้องการพื้นที่ที่ไม่เท่ากันนะคะอันนี้นักเรียนก็จะต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนเนาะก่อนที่จะมาเริ่มเพาะกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3ค่ะแล้วก็โรยดินกลบบางๆเนาะปิดเจ้าเมล็ดที่เราวางไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็กดดินเนี่ยให้มันกระชับนะคะจากนั้นเนี่ยนำเอากระบะที่เราเตรียมเมล็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปวางไว้ในบริเวณพื้นที่ที่มีแดดนะคะโดยที่ไม่ใช่แดดจัดเกินไปเนาะและก็ขั้นตอนที่4ค่ะนั่นก็คือให้เราเนี่ยรดน้ำนะคะให้ชุ่มนะคะด้วยบัวรดน้ำของเรานั่นเองเนาะแล้วก็หมั่นรดน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะจนกระทั่งเมล็ดเนี่ยมันเกิดมาเป็นต้นกล้าเนาะแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราอาจจะย้ายเนาะพอกระบะเนี่ยมันเล็กเกินไปละเราอาจจะต้องย้ายต้นกล้าของเราเนี่ยไปปลูกไว้ที่อื่นต่อไปนั่นเองค่ะคราวนี้ลองช่วยครูคิดหน่อยสิคะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีกระบะในรูปแบบนั้นเนี่ยจะสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ไหนบ้างที่จะมาเพาะเมล็ดในลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันบ้างเห็นในรูปแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะนั่นก็คือแผงไข่นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่เราจะเอามาปรับเนาะใช้ได้นะคะเป็นการรีไซเคิลขยะอีกวิธีนึงด้วยเนาะนำเอาของที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเราก็สามารถใช้แผงไข่นะคะที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยนำมาดัดแปลงเป็นกระบะในการเพาะเมล็ดได้อีกด้วยนั่นเองค่ะเอาล่ะอันนี้เป็นวิธีแรกเนาะนั่นก็คือการเพาะเมล็ดในกระบะนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูอีกรูปนึงดีกว่าค่ะคราวนี้มันต่างออกไปแล้วมันไม่ใช่กระบะแล้วสิแต่จากภาพค่ะเป็นการเพาะเมล็ดแบบใดคะนักเรียนเก่งมากเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในกระถางใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการเพาะเมล็ดนะคะใส่ในภาชนะค่ะหรือวัสดุสำเร็จรูปที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะโดยลักษณะวิธีการเพาะเมล็ดนะคะในภาชนะหรือในวัสดุสำเร็จรูปเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากเดิมเนาะแต่ว่ามีลักษณะพิเศษก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องย้ายต้นกล้าหลายๆครั้งใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยพอกระบะมันเล็กใช่ไหมพอต้นกล้ามันเริ่มใหญ่เดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเป็นวัสดุหรือภาชนะที่มันใหญ่มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องที่จะขนย้ายหรือเปลี่ยนบ่อยๆนั่นเองนะคะก็เหมาะสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็รากเนี่ยมันค่อนข้างลึกนั่นเองนะคะหรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หายากแล้วก็ราคาแพงนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยดูแลต้นกล้าของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็
สิ้นเปลืองเนี่ยน้อยกว่าวิธีอื่นนั่นเองค่ะแล้วต้นกล้าของเราเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีขนาดที่โตเท่าๆกันด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้เนาะถ้าใครอยากจะเพาะปลูกแบบนี้นะคะใส่ในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปเนาะอุปกรณ์ที่เราใช้อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีเป็นถุงพลาสติกสีดำเนาะนักเรียนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะตามร้านเกษตรต่างๆเนาะหรือว่ากระถางพลาสติกนะคะที่เจาะรูมันมีรูระบายอยู่แล้วเนาะข้างๆอันนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยตากันดีเนาะน่าจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่โรงเรียนหรือที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีเนาะอีกวัสดุหนึ่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่านักเรียนเนี่ยอยากจะเพาะปลูกต้นอะไรออกมานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็เป็นช้อนปลูกนั่นเองนะคะดินร่วนนะคะหรือจะมีปุ๋ยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไซย่างนะคะหรือว่าบัวรดน้ำนั่นเองค่ะมาดูแต่ละขั้นตอนเลยเนาะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะถ้าใครสนใจที่จะเพาะเมล็ดนะคะใส่ในภาชนะหรือว่าวัสดุสำเร็จรูปต่างๆเนาะเช่นพวกกระถางนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็ควรที่จะตักดินนะคะใส่ลงในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปค่ะที่เตรียมไว้นะคะจนเกือบเต็มเนาะให้เรียบร้อยนะคะเตรียมดินก่อนเลยต่อมา2ค่ะเราขุดเป็นหลุมเล็กๆนะคะตื้นๆหน่อยเนาะให้มันเหมาะกับเมล็ดพันธุ์นะคะที่เราจะต้องการนำมาปลูกนั่นเองค่ะตามในรูปนี้เลยเนาะและขั้นตอนถัดไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเราก็หยอดเมล็ดเนี่ยลงไปในหลุมนะคะที่เมื่อกี้เราทำไว้เนาะจากนั้นค่ะใช้ดินเนี่ยกลบบางๆนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อต้นกล้าของนักเรียนเนี่ยเติบโตแข็งแรงดีแล้วนะคะบางทีเนี่ยกระถางหรือภาชนะของเราเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปแล้วเพราะว่าต้นไม้ของเรามันใหญ่ขึ้นมานักเรียนก็อาจจะย้ายนะคะไปไว้ในที่อื่นนั่นเองนะคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราเนี่ยยิ่งเติบโตแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้ช่วยครูตอบคำถามดีกว่าเนาะเกี่ยวกับการเพาะปลูกวิธีนี้นะคะนักเรียนลองตอบครูหน่อยสิคะว่าถ้าเกิดเราไม่มีภาชนะหรือว่าไม่มีวัสดุสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเนี่ยในการเพาะเมล็ดแทนได้บ้างถ้าไม่มีกระถางแบบนี้ทำไงดีเอ่ยถ้าไม่มีถุงพลาสติกสีดำทำยังไงได้บ้างคะหันมองรอบตัวเราเลยนะคะเราสามารถหยิบของรอบตัวเรามาดัดแปลงได้เนาะเมื่อกี้เพื่อนบอกเลยว่าอาจจะใช้ขวดพลาสติกต่างๆเนาะมาใช้ปลูกต้นไม้แทนได้นะคะหรือว่าบ้านใครเป็นสวนนะอาจจะเห็นกะลามะพร้าวนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะปลูกเมล็ดได้อีกด้วยล่ะค่ะคราวนี้วิธีการเพาะเมล็ดเนี่ยยังมีอีกหลายรูปแบบเนาะมาดูรูปแบบถัดไปเลยดีกว่าเป็นแบบนี้ละคราวนี้เริ่มกว้างขึ้นละเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะจากภาพเราช่วยครูตอบคำถามหน่อยสิคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นวิธีการเพาะเมล็ดแบบใดคะถูกต้องค่ะเป็นการเพาะเมล็ดเนาะใส่ลงในแปลงเพาะกล้าแล้วนั่นเองค่ะอันนี้จะเริ่มขยายและถ้าใครเริ่มเซียนละนะคะอาจจะเริ่มขยายไปลงแปลงได้เนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแปลงเพาะกล้ามันเหมาะกับอะไรบ้างนะคะลักษณะของการเพาะเมล็ดเนาะลงในแปลงเพาะกล้าเนี่ยก็เหมาะกับใครที่จะต้องการเพาะพันธุ์เมล็ดเนี่ยเป็นจำนวนมากเนาะต้องการพืชที่หลายๆต้นหน่อยนะคะพร้อมๆกันแล้วก็มีที่ดินมีสถานที่ที่มากเพียงพอนะคะแล้วก็พื้นที่นั้นเนี่ยโดนแดดพอประมาณเนาะไม่โดนแดดจัดมากเกินไปเนี่ยพืชเราอาจจะเสียหายได้นะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยเนาะไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมขังนะคะแล้วก็แปลงที่ดีเนี่ยก็อาจจะมีขนาดมาตรฐานเนาะกว้างประมาณ1เมตรนะคะก็กำลังดีเนาะส่วนความยาวเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่นะคะของแต่ละครัวเรือนแต่ละบ้านของเราเลยนั่นเองค่ะส่วนวัสดุที่เราจะใช้เนาะมาดูกันดีกว่าว่าเพาะปลูกแบบนี้ต้องใช้วัสดุอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็ต้องมีแปลงสำหรับเพาะปลูกก่อนเนาะซึ่งแปลงนี้เนี่ยอาจจะมีขนาดความกว้างนะคะประมาณ1เมตรเนาะแล้วก็ความยาวเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละบ้านได้เลยนะคะ2ค่ะเราก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์พืชเหมือนเดิมเลยเนาะซึ่งถ้าใช้ในปริมาณเยอะๆเนี่ยจะต้องไปซื้อนะคะเมล็ดพันธุ์มาเนาะหรือว่าใครสะสมเมล็ดพันธุ์พืชอยู่แล้วนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมานั่นคือสอบนั่นเองเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราลงไปสู่แปลงเพาะแล้วเนาะอาจจะต้องใช้จอบเข้ามานะคะแล้วก็
ฟางแห้งนะคะหรือว่าทางมะพร้าวต่างๆนะคะนี่ก็เข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยอุปกรณ์สำหรับรดน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นสายยางนะคะหรือว่าบัวรดน้ำนั่นเองค่ะคราวนี้เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าวัสดุอุปกรณ์เนาะในการเพาะเมล็ดนะคะในแปลงเพาะกล้าเนี่ยมีอะไรบ้างคราวนี้เรามาดูดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนนะคะในการเพาะเมล็ดโดยใช้แปลงเนี่ยมีขั้นตอนวิธียังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็ต้องขุดพริกหน้าดินก่อนเนาะแล้วก็อาจจะทิ้งถึงแดดไว้นะคะสัก 1-2 สัปดาห์เนาะเป็นการเตรียมหน้าดินนะคะแล้วก็ทำลายเชื้อโรคหรือว่าศัตรูพืชต่างๆนะคะที่เดิมเนี่ยมันมีอยู่ในดินนั่นเองนะคะแล้วก็2ค่ะเราก็ย่อยก้อนดินต่างๆเนาะบางทีเนี่ยเราขุดมาแล้วดินมันเป็นก้อนนะคะเราก็ต้องย่อยก้อนดินพวกนั้นเนี่ยให้มันมีขนาดเล็กลงเนาะโดยใช้จอบหรือว่าใช้ช้อนปูกก็ได้นะคะปรับสภาพหน้าดินเนาะให้เรียบเสมอกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็เตรียมที่จะหว่านพืชลงไปนั่นเองค่ะเพื่อให้ถ้าเราเตรียมหน้าดินดีแล้วเนี่ยพืชพันธุ์ของเราเนี่ยจะได้ไม่ตกลงไปในดินที่มันลึกเกินไปนั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อเราหว่านค่ะเราควรหว่านเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้กระจายทั่วทั้งแปลงเนาะถ้าเกิดเราหว่านไม่ดีหรือมันไปแน่นจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยเบียดกันนะคะจากที่มันจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์สูงสวยงามเนี่ยมันอาจจะทำให้เบียดกันแล้วก็ต้นกล้าของเราเนี่ยอาจจะโตช้านะคะหรือว่าบางต้นเนี่ยอาจจะไม่เจริญงอกงามดีนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญเนาะต่อไปค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็ต้องโรยดินบางๆเนาะกบเมล็ดเหมือนเช่นเคยเลยนะคะคล้ายๆกับวิธีอื่นๆที่เราพูดถึงกันมาแล้วเนาะเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยได้รับความชื้นนะคะที่สม่ำเสมอเนาะแล้วก็งอกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราก็ควรที่จะคุมแปลงดินของเราเนาะด้วยฟางแห้งนะคะหรือว่าทางมะพร้าวนะคะเพื่อป้องกันเนาะไม่ให้แสงแดดเนี่ยมันโดนเจ้าเมล็ดเนี่ยที่เราหว่านไว้มากเกินไปนะคะเมล็ดเนี่ยจะได้รับแสงแดดที่พอดีพอประมาณนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่6นะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเนาะทั่วการตลอดทั้งแปลงนะคะโดยใครอาจจะใช้เป็นบัวรดน้ำนะคะหรือว่าใช้สายยางก็ได้เนาะซึ่งนักเรียนก็ควรปรับความแรงของสายยางหรือว่า อุปกรณ์ที่เรามาใช้รดน้ำเนี่ยให้มันพอดีนะคะกับแปลงของเราเนาะไม่งั้นถ้าใช้น้ำแรงเกินไปเนี่ยบางทีเมล็ดของเราเนี่ยอาจจะกระเด็นนะคะไปหรือว่าน้ำชุ่มเกิดก็อาจจะทำเป็นน้ำขังได้นะคะเป็นปัญหาตามมาได้เนาะแล้วก็ขั้นตอนที่7ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะนั่นก็คือการรดน้ำเป็นประจำนะคะทุกวันเช้าเย็นนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเพาะแบบไหนการรดน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับการเพาะเมล็ดอยู่เสมอเลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อต้นกล้าของเราเนี่ยงอกทั่วทั้งแปลงแล้วนะคะเราก็สามารถนำฟางหรือว่าทางมะพร้าวที่เรากลบเมื่อกี้เนี่ยออกได้เนาะเพื่อที่จะให้ต้นกล้าของเราเนี่ยได้รับแดดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวิธีนี้ก็อาจจะต้องใช้อาศัยความชำนาญหรือว่านักเรียนอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะเราจะได้ร่วมมือร่วมใจกันทำเนาะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาช่วยครูตอบคำถามต่อดีกว่าค่ะการที่เรานำฟางแห้งค่ะหรือว่าทางมะพร้าวเนี่ยมาคุมค่ะเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยขณะที่เรามาปลูกในแปลงเพาะเนี่ยมันมีผลดียังไงเอ่ยเมื่อกี้ถ้าใครตั้งใจฟังเนี่ยต้องตอบได้แน่นอนเลยข้อนี้เก่งมากเลยนะคะแสดงว่ามีคนตั้งใจฟังอยู่เยอะเลยนั่นก็คือพวกฟางนะคะหรือว่าทางมะพร้าวที่เรามาคุมตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันแสงแดดเนาะซึ่งมันอาจจะไปทำอันตรายกับเมล็ดเราได้นะคะแดดจัดเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนั่นเองเนาะดังนั้นก็เลยต้องมีฟางหรือว่าทางมะพร้าวเนี่ยมาคลุมก่อนนั่นเองค่ะเอาล่ะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ดในหลายๆรูปแบบเลยเนาะซึ่งนักเรียนก็สามารถนำเอาไปปรับใช้นะคะให้เหมาะกับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่ในบ้านของเราหรือว่าพื้นที่ของเรานะคะหรือว่านักเรียนศึกษาอยากจะเพาะปลูกพืชชนิดไหนเนาะมันเหมาะกับวิธีการปลูกแบบไหนเนี่ยก็สามารถนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนกันไปวันนี้นะคะไปดัดแปลงปรับให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนมีแล้วก็สิ่งที่นักเรียนต้องการได้เลยเนาะโอเคมาสู่กิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปหลายวิธีเลยคราวนี้มาดูกิจกรรมดีกว่าว่านักเรียนจะสามารถทำได้หรือเปล่านะกับกิจกรรมแรกที่ครูเตรียมมาให้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอุปกรณ์เพาะในกระบะค่ะมาดูซิว่าอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีหน้าที่ยังไงบ้างใครจำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เพาะในกระบะก่อนเนาะมาดูรูปแรกเลยดีกว่านะคะเราไล่ไปตามรูปแล้วกันเนาะ
รูปแรกค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยไหนลองดูสิติ๊กตอกให้ว่าคิดค่ะเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้ทำอะไรคะเก่งมากเนาะอันนี้ก็ใช้สำหรับที่เราจะไปเพาะปลูกพืชนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองอันนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่นอนเลยอะบัวรดน้ำเอาไว้ทำอะไรเอ่ยอุปกรณ์นี้เอาไว้ทำอะไรคะมีหน้าที่อะไรคะเก่งมากแทบจะไม่ต้องดูช้อยเลยใช่ไหมนี่ก็ตอบได้เลยนะคะก็คือใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้นั่นเองต่อมาค่ะกระบะแบบนี้เอาไว้ทําอะไรมันเหมาะยังไงเก่งมากเลยเนาะมันก็เหมาะสําหรับเวลาเราปลูกพืชนะคะแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายนั่นเองเนาะเพราะมันไปเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะต่อมาค่ะช้อนปลูกค่ะนี่มีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือใช้ตักดินเนาะหรือว่าใส่ปุ๋ยบำรุงพืชของเรานั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะนั่นคือดินร่วนนั่นเองเนาะดินร่วนก็คือมีหน้าที่อันสุดท้ายละก็คือยึดรากนะคะแล้วก็หล่อเลี้ยงรากเนาะพวกดินพวกนี้มันก็จะมีสารอาหารมีแร่ธาตุอยู่นะคะช่วยให้ต้นกล้าของเราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูต่อค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมอุปกรณ์เพาะนะคะในกระถางค่ะมาดูซิว่าอันไหนบ้างเป็นอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้สําหรับเพาะเมล็ดลงในกระถางค่ะเดี๋ยวเราทําเครื่องหมายถูกผิดไว้หน้าอุปกรณ์แต่ละชนิดเลยเนาะอันแรกค่ะเมล็ดพันธุ์พืชค่ะอันนี้ถูกหรือผิดเอ่ยใช่ไหมใช้ชัดเจนเลยเนาะถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือไว้ใช้สําหรับเพาะปลูกนั่นเองต่อมาค่ะไอ้เจ้าที่โกยขยะที่โกยผงอันนี้เราใช้ไม่เอ่ยไม่ใช้นะไม่ใช้เอาออกไปเลยนะคะต่อมาค่ะบัวรดน้ําค่ะอันนี้เราใช้ไหมคะใช้ถูกต้องใช้ทําอะไรนะเก่งมากค่ะบัวรดน้ําอันนี้เนาะเราก็ใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะแถวที่สองค่ะฟุตบอลใช้ไหมเนี่ยไม่ใช้ถูกต้องนะเอาออกไปเลยนะคะต่อมาค่ะรูปถัดไปกระถางอันนี้ใช้ไหมคะใช้เนาะเพราะว่าเราเป็นวิธีการเพาะลงในกระถางนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้สําหรับใส่ดินนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์พืชที่เราจะต้องการเพาะปลูกเนาะซึ่งพืชพวกนี้เนี่ยอาจจะมีรากที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ลึกนะคะก็เหมาะสําหรับการปลูกในกระถางนั่นเองต่อไปค่ะกระทะใช้ไหมเนี่ยไม่ใช้นะคะเก่งมากต่อไปค่ะช้อนปลูกเหรอคะใช้เนาะถูกต้องนะคะก็ใช้สําหรับตักดินใส่ปุ๋ยนั่นเองต่อมาค่ะเจ้าตุ๊กตาหมีล่ะอันนี้ไม่ใช้และรูปสุดท้ายค่ะถูกต้องเนาะอันนี้ดินร่วนนะคะก็ใช้สําหรับยึดรากต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็หล่อเลี้ยงต้นกล้าของเรานั่นเองเนาะคราวนี้มาต่อค่ะอุปกรณ์สําหรับเพาะในแปลงบ้างเพาะในแปลงนะอันนี้เรามาดูว่าอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้นะคะเอามาดูรูปแรกค่ะเป็นแปลงเพาะค่ะอันนี้ใช้ไม่ใช้เอ่ยเก่งมากอันนี้ใช้แน่นอนนะถ้าไม่มีก็ไม่ได้เลยนะคะต่อมาละคะเป็นกระบะเพาะอันนี้ใช้ไหมคะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราเพาะในแปลงเราก็สามารถหว่านเมล็ดเนี่ยลงในแปลงเราได้เลยนะคะต่อมาละคะถุงพลาสติกสีดําแบบนี้ใช้ไม่เอ่ยไม่จําเป็นต้องใช้นะคะสายยางละคะยังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่นะคะแล้วกระถางนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เนาะต่อไปค่ะฟางค่ะฟางแห้งอันนี้เราใช้ไหมคะใช้จําได้เนาะเราใช้กลบนะคะเมล็ดไว้นั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะช้อนปลูกล่ะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้อะไรแทนรูปถัดมาเลยเราใช้อะไรแทนคะใช้จอบแทนนั่นเองเนาะและรูปสุดท้ายค่ะเมล็ดพันธุ์พืชค่ะอันนี้ใช้ไหมต้องใช้อยู่แล้วนะคะไม่งั้นเราจะปลูกอะไรแล้วเนาะถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเพาะเมล็ดหันษาค่ะคราวนี้เนี่ยมาวัดกันดีกว่านะคะว่าใครเนี่ยรู้จริงบ้างนะคะเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดค่ะโดยมีคําถามต่อไปนี้ค่ะพร้อมแล้วไปดูคําถามพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกค่ะนักเรียนเขาถามว่าอุปกรณ์ใดนะคะใช้สําหรับปลูกพืชค่ะที่ต้องการปลูกเนี่ยเป็นจํานวนมากค่ะข้อ1ค่ะบอกว่าแปลงเพาะค่ะข้อ2บอกว่ากระถางค่ะ
ข้อนี้อันไหนเหมาะกว่ากันคะเก่งมากเนาะอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่ปลูกลงแปลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราต้องการปลูกพืชจำนวนมากพร้อมๆกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเขาถามว่าอุปกรณ์ใดนะคะใช้สำหรับเปิดหน้าดินค่ะข้อ1ค่ะฟางแห้งข้อ2ค่ะจอบข้อไหนคะ1หรือ2เอ่ยเก่งมากค่ะข้อนี้ตอบข้อที่2นะคะนั่นก็คือจอบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเขาถามต่อนะคะเขาถามว่าอุปกรณ์ใดนะคะใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ค่ะข้อ1ถ้วยข้อ2สายยางค่ะเก่งมากข้อนี้ตอบพร้อมกันเลยนะนั่นก็คือสายยางนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเขาถามต่อนะคะเขาถามว่าอุปกรณ์ใดค่ะใช้สำหรับคุมเมล็ดพันธุ์พืชค่ะข้อ1ค่ะฟางแห้งแล้วก็ข้อ2ค่ะผ้าขาวค่ะเก่งมากแสดงว่าทุกคนตั้งใจเรียนนะคะข้อนี้ตอบฟางแห้งนั่นเองค่ะคราวนี้ถามต่อค่ะถ้านักเรียนต้องการเพาะเมล็ดค่ะให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะควรเพาะเมล็ดค่ะด้วยวิธีการใดค่ะข้อ1บอกว่าเพาะเมล็ดในกระบะเพาะค่ะข้อ2บอกว่าเพาะเมล็ดในวัสดุสำเร็จรูปค่ะข้อไหนเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่ากันคะเก่งมากเลยก็คือการเพาะเมล็ดลงในกระบะเพาะนั่นเองเนาะเราสามารถยกไปทั้งกระบะได้เลยนะคะก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกเลยคราวนี้ต่อไปค่ะอีกข้อนึงเนาะเขาถามว่าถ้าต้องการเพาะเมล็ดค่ะพืชที่มีขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มีรากลึกนะคะควรเพาะเมล็ดด้วยวิธีการใดค่ะข้อ1บอกว่าเพาะในแปลงเพาะค่ะข้อ2บอกว่าเพาะเมล็ดในวัสดุสำเร็จรูปค่ะข้อนี้ถ้าใครต้องใจฟังตั้งใจเรียนต้องตอบถูกทุกคนแน่นอนข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยเก่งมากเป็นข้อที่2เนาะนั่นก็คือเพาะเมล็ดลงในวัสดุสำเร็จรูปหรือว่าพวกกระถางนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายละเขาถามต่อเนาะว่าถ้านักเรียนเนี่ยต้องการเพาะเมล็ดค่ะให้ได้ต้นกล้าเนี่ยครั้งละจำนวนมากๆควรจะเพาะเมล็ดด้วยวิธีการใดค่ะข้อ1ค่ะเพาะเมล็ดลงในวัสดุสำเร็จรูปนะคะหรือว่ากระถางนั่นเองเนาะแล้วก็ข้อ2ค่ะบอกว่าเพาะเมล็ดในแปลงเพาะค่ะคราวนี้ตอบข้อไหนเอ่ยเก่งมากเนาะข้อนี้ตอบข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือเพาะลงในแปลงเลยนั่นเองค่ะโอเคคราวนี้มาสู่คำถามชวนคิดดีกว่าค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนยังไงคะให้ปลอดภัยนะคะขณะใช้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยในการเพาะเมล็ดค่ะบางทีเนี่ยเราใช้ทั้งจอบเนาะซึ่งเป็นของมีคมนะคะหรือว่าวัสดุต่างๆเราใช้ยังไงดีให้ปลอดภัยที่สุดคะเก่งมากเลยเนาะการใช้อุปกรณ์เนาะเช่นจอบเวลาเราใช้ขุดหน้าดินต่างๆเนี่ยก็ควรระมัดระวังนะคะแล้วก็มีสมาธิเนาะในขณะการใช้งานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะส่วนใครที่ยังไม่ถนัดเนี่ยครูแนะนำว่าให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะจะดีที่สุดเนาะโอเคอันนี้มาช่วยครูตอบอีกนิดนึงเลยดีกว่าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดค่ะเขาถามว่าเมล็ดพันธุ์ใดเนาะมันเหมาะสำหรับการนำมาเพาะค่ะในกระบะค่ะเมื่อกี้เราเรียนไปหลายเมล็ดเลยจำได้ไหมต้นคลิปนะคะเราได้ดูภาพไปแล้วพอจะจำตัวอย่างได้ไหมเอ่ยว่าอันไหนบ้างที่เราสามารถนำมาใส่ในเพาะในกระบะได้บ้างคะโอเคมีหลากหลายเลยเนาะแต่ว่าตัวอย่างที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือเพาะถั่วเขียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะซึ่งเราสามารถใช้วิธีการเพาะโดยใส่ในกระบะได้นั่นเองค่ะเอาละแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการเพาะในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะเช่นกระถางนั่นเองเนาะควรมีลักษณะยังไงจำได้ไหมเอ่ยเราช่วยกันทบทวนหน่อยเร็วเก่งมากนะคะมีลักษณะเป็นพืชขนาดใหญ่เนาะแล้วก็หยั่งรากเนี่ยลงไปลึกนั่นเองนะคะก็จะเหมาะกับการปลูกในกระถางนั่นเองค่ะส่วนต่อมาค่ะการเพาะเมล็ดนะคะลงในแปลงเพาะค่ะแปลงเพาะเนี่ยควรมีขนาดเท่าใดค่ะจำได้หรือเปล่าเอ่ยมาตรฐานเลยอย่างน้อยน้อยที่สุดเก่งมากเลยแสดงว่ามีคนจำได้เนาะก็คือควรมีความกว้างเนี่ยประมาณ1เมตรนะคะส่วนความยาวก็คืออย่างที่ครูได้ย้ำไปเนาะก็คือแล้วแต่พื้นที่หรือว่าบริเวณบ้านของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเราได้เรียนวิธีการเพาะเนี่ยไปหลายรูปแบบเลยเนาะ
เดี๋ยวเรามาช่วยครูสรุปดีกว่าว่าเอ๊ะแต่ละวิธีเนี่ยมันมีความเหมือนนะคะแล้วก็ความแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยดีกว่านะคะเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เลือกวิธีการเพาะได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับพืชที่เราจะนำมาเพาะได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยเนาะระหว่างความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะคะของวิธีการเพาะเมล็ดแต่ละวิธีกันเลยเนาะเริ่มจากแบบแรกเลยนะคะเป็นการเพาะเมล็ดนะคะลงในกระบะนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดในกระบะนะคะก็จะเหมาะสำหรับการเพาะต้นกล้านะคะที่จำนวนน้อยเนาะแล้วก็เน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายได้สะดวกนั่นเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือกระบะเพาะนั่นเองค่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะที่เอามาเทียบกันเลยก็คือวิธีการเพาะเมล็ดนะคะในภาชนะหรือว่าในกระถางนั่นเองเนาะมันก็เหมาะสำหรับต้นกล้านะคะที่หายากนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายต้นกล้าเหล่านี้บ่อยๆนั่นเองนะคะก็จะเหมาะกับการเพาะลงในกระถางเนาะแล้วก็เมล็ดที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นเมล็ดพืชที่หายากหรืออาจจะเป็นพืชอะไรก็ได้นะที่นักเรียนอยากจะปลูกก็สามารถเพาะลงในกระถางได้นั่นเองค่ะส่วน2 อย่างนี้ค่ะสิ่งที่เหมือนกันชัดเจนเลยนะคะการเพาะเมล็ดเนี่ยก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองนะคะก็คือเป็นวิธีการที่เราจะใช้ในการขยายพันธุ์พืชนั่นเองค่ะคราวนี้มาเทียบต่อเนาะระหว่างการเพาะเมล็ดในกระบะนะคะกับการเพาะเมล็ดลงในแปลงเพาะนะคะว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงเพาะกระบะไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูที่แปลงเพาะกันดีกว่านะคะสำหรับการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะเนี่ยมันก็จะเหมาะกับเวลาที่เราต้องการเพาะต้นกล้าเนี่ยของพืชเนี่ยจำนวนมากๆพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ต้องใช้สถานที่เพาะนะคะที่มีแดดเพียงพอนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเพาะเมล็ดลงในแปลงเพาะนั่นเองส่วน2 อย่างนี้ค่ะสิ่งที่เหมือนกันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเนาะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะนั่นก็คือเป็นวิธีการนะคะที่เราใช้ในการขยายพันธุ์พืชนั่นเองนะคะให้เติบโตขึ้นมานั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เปรียบเทียบเนาะและเห็นความแตกต่างของแต่ละวิธีการไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบค่ะเป็นกิจกรรมมาให้นักเรียนช่วยกันทำอีกแล้วนะคะเป็นกิจกรรมนี้เลยค่ะกิจกรรมรู้จริงค่ะประโยชน์นะคะการเพาะเมล็ดค่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าอันไหนเนี่ยกล่าวถูกต้องนะคะแล้วก็อันไหนเนี่ยที่มันไม่ใช่เนาะเดี๋ยวมาช่วยกันทำเครื่องหมายถูกผิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ละประโยคเนาะมาดูประโยคแรกค่ะเขาบอกว่าพืชค่ะที่เพาะจนเติบโตแล้วเนี่ยนำมาประกอบอาหารรับประทานได้ค่ะอันนี้ถูกหรือผิดคะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะของการที่เราเพาะเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นมานั่นเองเนาะพอเรามันโตขึ้นเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานได้นั่นเองค่ะต่อมาเขาบอกว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยในแปลงเพาะเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าปกติค่ะอันนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนอันนี้ไม่ใช่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะชนิดของพืชที่เรากำลังนำมาเพาะด้วยนะคะว่าพืชแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีอายุที่ไม่เท่ากันเนาะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวนะคะว่าเราจะปลูกในวิธีไหนเนาะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือว่าชนิดของพืชมากกว่านั่นเองค่ะต่อมาค่ะประโยคที่3ค่ะเขาบอกว่าต้นพืชค่ะที่เพาะเมล็ดค่ะจะมีเมล็ดที่ใหญ่กว่าพืชที่กว่าเมล็ดค่ะที่ปลูกโดยวิธีการอื่นค่ะข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดเนาะไม่จำเป็นเลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เรานำมาเพาะนั่นเองเนาะไม่เกี่ยวว่าเพาะเมล็ดแล้วเนี่ยโอ้โหต้นมันจะต้องใหญ่กว่าวิธีการปลูกวิธีอื่นนะคะไม่เกี่ยวกันเนาะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะประโยชน์ที่4เขาบอกว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยเป็นการปลูกจิตสำนึกของเราค่ะให้รักธรรมชาติแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ถูกหรือผิดเอ่ยถูกต้องนั่นเองนะคะยิ่งเราได้ลงมือปฏิบัติลงมือเพราะเมล็ดมันได้หมั่นดูแลมันทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดความรักนะคะในธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะเกิดนิสัยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเนาะแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีการเพาะปลูกเมล็ดต่างๆไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาช่วยครูสรุปดีกว่าค่ะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะกับตัวเราแล้วก็กับสังคมกับโลกของเราค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างไหนลองตอบครูหน่อยสิเก่งมากเลยมีเพื่อนตอบมาหลากหลายเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป
วลาเราเพาะปลูกขึ้นมาเองเนาะพืชที่มันเติบโตแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะตอนเย็นนะคะแทนที่เราจะโอ้ยออกไปเล่นซุกซนเล่นเกมเล่นโทรศัพท์นะคะหรือว่าดูทีวีเราอาจจะออกมาช่วยการรดน้ำต้นไม้เนาะอันนี้ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะที่สำคัญเลยอย่างที่คุณเน้นไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะนั่นคือเวลาเราได้เป็นเจ้าของพืชได้ดูแลต้นไม้แบบนี้ทุกวันเนาะมันก็จะเกิดเป็นลักษณะนิสัยนะคะเกิดจิตสำนึกในการรักธรรมชาติของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เราต่อไปเนี่ยเราก็จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะพืชที่เราปลูกเองนะคะแต่หมายถึงพืชพันธุ์ที่มันอยู่รอบๆตัวเรานะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยการที่เราช่วยกันปลูกพืชให้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราด้วยนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงประโยชน์ของมันเนาะเป็นการช่วยรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเองนะคะถ้าเรายิ่งเพาะปลูกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราเก็บเมล็ดพวกนี้ไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเมล็ดพืชในการเพาะปลูกต่อไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดเลยนะถ้าใครปลูกได้จำนวนมากๆนะคะหรือว่าปลูกจนชำนาญแล้วเนาะอาจจะเป็นการสร้างรายได้ทางอ้อมให้ด้วยเนาะให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้สร้างประโยชน์ในอีกแง่หนึ่งนะคะของการปลูกพืชนะคะโดยการเพาะเมล็ดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้เราได้ช่วยกันสรุปเนาะประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนถึงวิธีการเพาะเมล็ดในหลายๆรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันสรุปความคิดรวบยอดดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้องค์ความรู้อะไรกลับไปบ้างเนาะเอาละนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยจะต้องทําตามขั้นตอนนะคะให้ถูกต้องเนาะพืชเราจะได้เติบโตได้ไวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะในการทำงานได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วเนาะรวมถึงพืชพันธุ์นะคะผลผลิตของเราเนี่ยก็จะได้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะเอาละเหมือนเช่นเคยครูก็เตรียมกิจกรรมมาให้เราช่วยกันทำอีกแล้วนะวันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ช่วยกันจัดเตรียมค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมาเพาะเมล็ดพืชค่ะตามความสนใจของนักเรียนเลยเนาะในสถานที่ที่เดี๋ยวคุณครูอาจจะจัดไว้ให้นะคะโดยใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยที่เราหาได้ง่ายในท้องถิ่นของเราก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เรามาลงในแบบบันทึกไปด้วยกันเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบบันทึกนะคะของกิจกรรมนะคะนักเรียนก็ระบุได้เลยเนาะว่านักเรียนเนี่ยเอาพืชอะไรนะคะมาเพาะนะคะแล้วก็ใช้วิธีการใดนะคะในการเพาะเมล็ดนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะรวมถึงขั้นตอนค่ะที่นักเรียนใช้ในการเพาะเมล็ดเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะเขียนมาเลย1 2 3 4นะคะแล้วก็ประเมินตัวเองเนาะว่านักเรียนเนี่ยได้ทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่านะคะแล้วก็ความรู้สึกค่ะที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนเกิดความรู้สึกยังไงนะคะก็สามารถติ๊กลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะส่วนวิธีการประเมินค่ะกระบวนการทำงานกลุ่มเนาะเพราะเราทำงานเป็นกลุ่มนะคะรอบนี้ก็จะมีการถ้าใครอยากได้คุณภาพ4เต็มก็จะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเนี่ยให้ชัดเจนนะคะมีการชี้แจงเป้าหมายนะคะแล้วก็การทำงานปฏิบัติงานร่วมกันนะคะอย่างร่วมมือร่วมใจเนาะรวมถึงการประเมินกิจกรรมขั้นตอนการเพาะปลูกของเราเนี่ยเป็นระยะด้วยนะคะส่วนเรื่องชิ้นงานเนาะถ้านักเรียนอยากได้คุณภาพ4เต็มอีกแล้วนะนักเรียนก็จะต้องพอเมล็ดร่วมกับผู้อื่นเนาะแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะคะจนเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะช่วยกันแก้ปัญหานะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในระหว่างที่เราเนี่ยช่วยกันพอเมล็ดนะคะถ้าใครทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เอา4เต็มไปเลยค่ะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วเนาะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นการเอาความรู้ไปใช้ไปลงมือปฏิบัติจริงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูแต้มเนี่ยจะให้เวลาค่ะนักเรียนเดี๋ยวได้ลงมือปฏิบัติเนาะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปปฏิบัติกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะปฏิบัติเมื่อกี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสามัคคีกันดีอยู่หรือเปล่าคะโอเคเนาะน่าจะแต่ละกลุ่มน่าจะปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะมานำเสนอกันเนี่ยเดี๋ยวครูอยากให้นักเรียนกับครูเนี่ยช่วยกันสรุปความรู้อีกครั้งนึงเนาะว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องของการเพาะเมล็ดเนาะซึ่งเป็นการนำเอาเมล็ดพันธุ์นะคะที่มีคุณภาพดีเนาะมาปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นในแปลงปลูกหรือว่าภาชนะต่างๆเนาะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนมีในแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนนะคะ
โดยประโยชน์ของมันเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการรักษานะคะพันธุ์พืชต่างๆเนาะไม่ให้สูญหายไปนะคะรวมถึงเราสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตของมันเนี่ยจากการที่เรามาเพาะเมล็ดด้วยตนเองนะคะนำไปประกอบอาหารนะคะหรือว่าจำหน่ายก็ได้เนาะเป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวแล้วก็ตนเองอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะเอาละพร้อมหรือยังคะแต่ละกลุ่มคราวนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะในการออกมานำเสนอเนาะผลจากการเพาะเมล็ดที่ครูให้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูเนี่ยได้บันทึกไว้นะคะให้เราเป็นแบบอย่างเนาะเราจะได้ทำตามกันได้อย่างง่ายนะคะมาดูกันเลยอย่างนี้ค่ะของครูค่ะครูบอกว่าครูเนี่ยเพาะเมล็ดถั่วเขียวนะคะวิธีการเพาะของครูเนี่ยก็คือการเพาะใส่ในกระบะนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่ครูใช้ค่ะก็มีกระบะมีดินนะคะมีเมล็ดถั่วเขียวมีปุ๋ยค่ะมีน้ำแล้วก็มีบัวรดน้ำนั่นเองค่ะส่วนขั้นตอนค่ะที่ครูได้ทำเนาะก็คือหนึ่งเลยก็คือตักดินค่ะใส่ในกระบะเพาะนะคะก็มีความหนาอย่างน้อย3นิ้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปนะคะ2ค่ะครูก็โรยเมล็ดถั่วเขียวที่ครูเตรียมไว้เนี่ยในแต่ละช่องเนาะจากนั้นค่ะก็โรยดินบางๆเนี่ยกลบอีกครั้งนึงเนาะกดดินให้กระชับนะคะแล้วก็เพื่อให้เมล็ดเนี่ยมันได้รับความชื้นเนาะแล้วก็งอกอย่างสม่ำเสมอเท่าๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็นำเอากระบะของครูเนี่ยไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไรเนาะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวรดน้ำนั่นเองค่ะถ้าครูทำตามขั้นตอนแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าครูเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องเนาะอันนี้เราก็ติ๊กประเมินตัวเองได้เลยนะคะระหว่างที่เราทำค่ะเราก็เกิดความรู้สึกไงบ้างล่ะมันสนุกสนานนะคะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนั่นเองเนาะถ้าสิ่งที่เราเพาะเนี่ยมันเติบโตใหญ่ขึ้นมานั่นเองค่ะนี่มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเพาะเมล็ดถั่วเขียวไปแล้วเนาะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่ครูเตรียมมาให้ก็คือเป็นผักบุ้งจีนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการเพาะอีกแบบนึงเนาะก็คือการเพาะเมล็ดนะคะใส่ในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปเนาะอาจจะเป็นกระถางหรือว่าถุงพลาสติกสีดำนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างเนาะมีกระถางนะคะมีเมล็ดผักบุ้งจีนมีปุ๋ยนะคะมีน้ำมีบัวรดน้ำนะคะมีดิน1ส่วนนะคะปุ๋ยหมัก1ส่วนนะคะแล้วก็แกรบดำ1ส่วนแล้วก็ฟางข้าวเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเนาะเรียนเนี่ยเพาะปลูกอะไรแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะวิธีการเพาะนะคะขั้นตอนที่1เนาะเตรียมกระถางนะคะหรือภาชนะเนาะที่มีความลึกนะคะอย่างน้อย30ซมนะคะแล้วก็ผสมดินค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ดินหลายอย่างเลยใช่ไหมมีดิน1ส่วนปุ๋ยหมักแล้วก็แกรบดำด้วยนะคะผสมทั้ง3ส่วนเนี่ยทั้งหมดนะลงในดินนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกระถางดินนะคะ3ก็คือกวาดเมล็ดพันธุ์ค่ะให้กระจายนะคะทั่วในภาชนะของเราที่เตรียมไว้เนาะแล้วก็ไม่ให้เมล็ดเนี่ยมันใกล้กันหรือห่างกันมากจนเกินไปนะคะให้พอดีเนาะจากนั้นเนี่ยเอาเท่าแกบเนี่ยกลบอีกทีนึงนะคะแบบบางๆเนาะใช้ฟางข้าวเนี่ยปกคลุมไว้บางๆนะเพื่อเก็บรักษาความชื้นที่มีอยู่ในดินนั่นเองนะคะถ้าใครทำปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยก็ติ๊กถูกลงไปได้เลยนะคะความรู้สึกที่เกิดขึ้นสนุกสนานภาคภูมิใจก็สามารถติ๊กได้เลยเอาละค่ะเป็นไงบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่ครูเตรียมมาให้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็อาจจะดัดแปลงแบบบันทึกนี้นะคะให้เหมาะสมถูกต้องนะคะตามที่นักเรียนได้ปฏิบัติเองนะคะในแต่ละกลุ่มเลยนะคะส่วนวิธีการที่จะนำเอาความรู้ค่ะของวันนี้เนาะไปประยุกต์ใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็สามารถทำได้เนาะนักเรียนก็สามารถเอาความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะใช้เวลาว่างนะคะเป็นประโยชน์เนาะตอนเย็นๆนะคะอาจจะลงไปในแปลงเพาะปลูกด้วยตนเองนะคะก็จะทำให้บ้านของเราเนี่ยร่มรื่นและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนจะจากกันไปเหมือนเช่นเคยเนาะครูก็มีแบบทดสอบนะคะมาสรุปทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนกันไปวันนี้นะคะ3ข้ออีกเช่นเคยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อแรกพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกค่ะเขาถามว่าการเพาะเมล็ดค่ะควรเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างไรค่ะข้อ1ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีค่ะข้อ2ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพงค่ะข้อ3ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาถูกค่ะข้อไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดคะเก่งมากข้อที่1แน่นอนนะคะนั่นก็คือเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนั่นเองนะคะเพราะว่าผลผลิตหรือว่าต้นกล้าที่เติบโตมาเนี่ยจะได้มีคุณภาพดีด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ค่ะเขาถามว่าข้อใดเนี่ยกล่าวถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดค่ะลงในแปลงเพาะฟังโจทย์ดีๆนะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าขุดพริกหน้าดินเนี่ยไว้ 1-2 วันค่ะข้อที่2บอกว่าหว่านเมล็ดค่ะในแปลงเนี่ยให้สม่ำเสมอไม่แน่นเกินไปค่ะข้อ3ค่ะบอกว่า
ทำหลังคาค่ะไม่ให้ต้นกล้าของเราเนี่ยถูกแสงแดดในตอนกลางวันค่ะข้อไหนถูกต้องถูกที่สุดคะเก่งมากค่ะข้อนี้ตอบข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะหว่านเมล็ดให้มันชิดเกินไปเนาะบางทีมันอาจจะแย่งอาหารนะคะเบียดกันเนาะทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเองค่ะเอาละเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่3แล้วค่ะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์นะคะของการเพาะเมล็ดค่ะข้อที่1ค่ะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ข้อที่2ค่ะรักษาพันธุ์พืชค่ะไม่ให้สูญหายและข้อที่3ค่ะทำให้ขายต้นไม้ได้ราคาแพงขึ้นค่ะข้อนี้ข้อไหนไม่ใช่ประโยชน์เอ่ยเก่งมากเลยข้อนี้ตอบข้อที่3นะคะเพราะว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยก็คือการเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างรายได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยรักษาพันธุ์ไม้ของเราเนี่ยไม่ให้สูญหายไปนั่นเองค่ะโอเคเก่งมากเลยมีใครตอบถูกครบทั้ง3ข้อไหมคะเยี่ยมมากแสดงว่าเราตั้งใจเรียนใช่ไหมวันนี้โอเคค่ะเก่งมากเลยแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะว่าวิธีการเพาะเมล็ดเนี่ยในวิธีการต่างๆเนี่ยมีวิธีการแตกต่างกันไปยังไงบ้างนะคะแล้วแต่ละวิธีการเนี่ยเหมาะกับต้นกล้าหรือเหมาะกับเมล็ดพันธุ์ในลักษณะใดบ้างเนาะรวมถึงประโยชน์นะคะจากการเพาะเมล็ดด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ควรนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เนาะไปลองเพาะเมล็ดด้วยตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือบริเวณโรงเรียนของนักเรียนก็ได้นะคะเราก็จะได้มีผลผลิตมาใช้รับประทานกันเนาะหรือว่าบ้านของเราก็จะสวยงามแล้วก็ร่มเย็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ